เคครับสวัสดีครับอยู่กับเกมเมอร์นะก็นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการลงวิดีโอไฟล์นะครับทางหายกันไปนานนะกระติกที่หายไปของคุณก็ก่อนแรกนะครับไปดาวน์โหลดนะครับไปดาวน์โหลดไฟล์ในใต้คลิปนะครับเอ้ยคือตัวเนี้ยนะครับมันไม่ใช่ของมันเป็นตัวขายนะครับเนี่ยกระติกคือผมก็ไปซื้อมาซื้อในเว็บนี้ได้เลยนะเอ้ย Google เอ้ย Facebook นะครับไปติดต่อเขานะครับเขาจะให้ลิงก์มานะครับนี่ครับใส่โดเมนแล้วนะครับผมจะไม่แจกแล้วกันนะครับสำหรับลิงก์ตัวเกมนะครับก็ไปหากันเองนะที่จะแจกก็จะมี exam นะครับไฟล์ exam นะครับแต่ไม่ได้เป็นซิปนะครับมันจะเป็นแบบเป็นไฟล์แยกนะครับให้แค่สองไฟล์นะครับนี่เข้าหัวเนี่ยมันเลือกเป็นนี้ What the fuck มันต้องมันอะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ไปใต้ description แล้วกันนะมันจะเป็นแบบถ้ามันเป็นแบบนี้เว็บมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับผมว่าค่าโดเมนหมดไม่งั้นก็ไปติดต่อกับพี่เขาเอาแล้วกันครับมันเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะตอนแรกมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเป็นแบบนี้ครับสงสัยก็ไม่ใช่เว็บนี้บล็อกสปอร์ตป่ะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยเป็นเนี่ยไอ้จริงเห็นไหมแล้วน้องหนูซื้อมันอยู่เลยแต่มันไม่ใช่เว็บนั้นนะเป็นอีกเว็บนึงเอาผมจะใส่ไว้ใต้ดีสคริปชั่นแล้วกันนะครับโอเคไหมโอเคนะครับก็ก่อนแรกนะครับก็ให้ทำการติดตั้งนะครับให้แตกไฟล์ก่อนอ่ะแตกไฟล์ไอ้ฟันก็จะฟันนี้มานะให้เราติดตั้งของจำนี้ไปเลยนะครับซึ่งผมทำการติดตั้งแล้วนะครับนี่เปิดมาเลยครับเปิด exam นะครับเสร็จแล้วท่านทำการกด start 2ตัวนี้นะครับ Apache กับ MySQL นะครับกด2ตัวนี้นะ start เลยไอ้สีเขียวต้องพูดนะถ้ามันไม่เขียวก็ไปหาที่แก้เองนะครับหรือถ้ามันคนถามเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะสอนนะครับแต่ผมเคยแก้แล้วนะมันใช้ไม่ได้มันไม่สามารถเข้าเว็บปรับแต่งได้นะผมก็ไม่รู้โอเคก็ก่อนที่จะทำนะครับให้เราทำการไปเปลี่ยนวันเวลาก่อนนะครับเปลี่ยนนะกดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดเชนไอ้เนี่ยเชนแดดแอนด์ไทม์เซตติ้งนะครับกดเชนคาเลนดาร์เซตติ้งนะครับโอเคเสร็จแล้วกดแคนเซิลตรงนี้ไปนะครับถ้ามันเด้งมันจะเพิ่มเด้งมา2อันใช่ไหมก็กดอันนี้นะครับแล้วเห็นไทยแลนด์นะเปลี่ยนเป็น English Australia นะครับเห็นไหมวะ English Australia นี่ครับแล้วกดโอเคนะครับโอเคนะครับเวลาก็จะปกตินะครับแค่มันมี PM AM ทั้งหนึ่งนะครับไม่เหมือนมากแล้วก็ถ้าคุณคือผมใช้แรกก็ไม่รู้สึกแบบก็พิมพ์งานอะไรก็ว่าไปนะครับแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนผิดปกติก็คือตรงนี้ครับมันจะมีออสเตรเลียเพิ่มขึ้นมาครับซึ่งเวลาเราจะเปลี่ยนแป้งไทยใช่ต้องกดนะสมมติเป็นอังกฤษใช่ป่ะปุ๊บต้องกด2ทีนะครับฟังอย่างที่บอกผมเนี่ยกดไปละยังไม่เปลี่ยนให้ก็เปิดอีกทีนะครับจะเปลี่ยนให้นะครับโอเควิธีแก้ก็ไม่ยากนะกดตรงนี้ครับ setting English Australia นะครับกด remove ไปแล้วกด apply เดี๋ยวครั้งนี้เราก็จะเปลี่ยนภาษาแบบครั้งนะครับไม่แค่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับนี่จะสองภาษานะครับโอเคก็นะครับต่อไปนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการเข้า start Apache กับ MySQL เรียบร้อยเข้า browser ครับคือจะบอกนะครับ P offline นะก่อนที่จะติดตั้งต้องใช้เน็ตเหมือนกันนะครับถ้าไม่ใช้เน็ตก็ไม่ได้ครับแต่พอเราเล่นพอติดตั้งเสร็จต่อไปก็ต้องใช้เน็ตแล้วนะครับโอเคเข้าไปที่เดี๋ยวผมจะให้ใต้ description นะครับเขียนว่า localhost เนี่ย pphpmyadmin นะครับเดี๋ยวใส่ไว้ใต้ description นะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมกดที่นิวครับเสร็จแล้วพิมพ์ไปว่า epic pbth นะครับนี่ครับแล้วกดคลิปไปเลยนะครับปึ๊บจะเด้งอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมให้เราเข้าไปที่ import นะครับเลือกไฟล์นะครับลืมไปนะครับให้เราเอาแต่ไฟล์หมดนะครับเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ใช่ไหมแนะนำให้เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างนี้ครับคือดูตามเลยนะครับชื่อที่มันเขียนว่า Epic PD Offline 2016คือตัวเซิร์ฟนะครับคือเราติดตั้งนะครับ
เราจะเขาจะให้เว็บมาใช่ไหมลองไปหาใน YouTube เอาก็ได้มีแจกครับมีแจกอยู่นะครับหาดูนะครับแต่ผมก็ขอแจกแล้วกันนะเพราะผมซื้อมาครับนั่นทำให้ซื้อนะครับก็จะดีที่สุด150บาทคืนครับ150คืนครับไม่รู้ว่าเลทเขามีหรือเปล่านะก็ไปติดต่อที่เขาดูนะครับก็มันจะมี2อันใช่ไหม2โฟลเดอร์ใช่ไหมที่พี่เขาให้โดดนะครับมีพอยแบงค์ที่ติด PBTH World 2นะครับกับ Epic PB Offline 2016นะครับพูดติดอ่านนิดหน่อยขอโทษนะครับตัวเซิร์ฟนะครับชื่อนี้คือตัวเซิร์ฟนะครับชื่อนี้เป็นตัวเซิร์ฟนะแนะนำให้เปลี่ยนชื่อนะครับนี่ซึ่งผมก็เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่ตัวเซิร์ฟตัวเกมได้ง่ายนะครับนี่ตัวเซิร์ฟก็คือตัวนี้นะเป็นแบบนี้ส่วนตัวเกมก็คือตัวเกมครับตัวเกมเข้าใจตรงกันนะเสร็จแล้วให้เข้าไปที่ตัวเซิร์ฟครับเข้ามาที่วิดีโอไฟล์ตัวเซิร์ฟนะครับติดนะครับเสร็จแล้วเข้าที่ database นะครับแล้วเข้าที่ epicpb.sql นะครับเข้าไปเสร็จแล้วกดโอเคตรงนี้ครับไอ้โกนะกดโกแล้วรอโหลดนะไม่นานนะครับเดี๋ยวโอเคนะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะติ๊กถูกนะครับ import has been successfully นะครับ finish 05 quality ไม่ต้องอ่านแล้วโอเคตามติดนะครับโอเคแล้วพอเสร็จแล้วนะครับให้เตรียมการติดตั้งอะไรวะเน็ตไฟเวิร์กนะครับซึ่งที่เขาแถมมาให้กับตัวเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟแล้วก็ Epic PB นะครับโปรแกรมนะครับตัวนี้เลยนะครับแต่ผมได้ทำการติดตั้งแล้วนะครับก็วิธีจำไม่ยากนะกดแล้วก็นี้เน็กเข้าไปนะครับเน็กไม่ยากต่อไปก็ทำการวางที่โค้ดนะผมขอเปิด2จอแล้วกันนะเริ่มมันไม่ค่อยละเอียดนะสำหรับชุดนี้เข้าตัวเกมนะครับนี่เข้าตัวเกมมันนี่มานะครับเสร็จแล้วนะเวลาทำการเอาซิงโค้ดนะครับซิงโค้ดเปิดไฟซิปมานะครับเอาซิงโค้ดนะครับทั้งหมดนี้ครับเอาไปใส่ในตัวเกมนะครับปึ๊บหลังจากนั้นมันจะบอกว่ามันซ้ำกันนะกดเยสไปเลยนะครับเสร็จแล้วนั่นเนี่ยถ้าเกิดจะกดนะก็กดจำยันใช่ไหมให้กด do this for the next นะครับแล้วกดติ๊กไปเลยนะครับแล้วกด move and repeat นะครับแล้วก็จะเด้งขึ้นให้เลยนะก็จะกระบาดได้เลยนะครับต่อไปนะครับให้เราย้อนกลับไปนะครับโอเคตอนนี้คือเราลงเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปเอาไฟล์นะครับไฟล์ไฟล์ตัวนี้ผมก็จะใส่ไว้ใต้ description เหมือนกันนะครับไฟล์ที่ตัวเกมนะครับไฟล์ server ไฟล์เนี้ยที่มันไม่มีเลยมันคือมันไม่มีในตัวเซิร์ฟเวอร์นะแถมมาให้นะก็เดี๋ยวจะแยกไว้ตัวนึงนะครับโอเคเอาตัวนี้นะครับและเปิดในตัวเกมนะครับเปิดคอนฟิกนะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นตัวนี้นะครับให้เราตัวที่เราโหลดมานะครับเอาทับไปเลยนะครับนี่ก็รีเพสไปเลยโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วย้อนกลับมานะครับเสร็จแล้วเข้าเกมได้เลยนะครับถ้าทำผิดก่อนเข้าเกมก็ลองปรับคอนฟิกดูนะครับว่าเราจะเอาระดับไหนนะครับส่วนจอผมก็ถ้าเล่นปกติเล่นประจำก็จะอย่างนี้นะปิดดีซิ่งไปนะเพื่อความเลื่อนละไปใช้ดาบละนี่ของใครโอเคครับเสร็จแล้วลองเข้าเกมดูครับว่ามีปัญหาหรือเปล่าเข้าไปที่ Epic PBTS Launcher นะครับกดติ๊กๆเข้าไปเลยก็จะเหมือนเกม PB ทุกอย่างนะครับแต่คือหลายคนบอกว่าไม่มีบั๊กนะครับบั๊กไม่มีแน่นอนนะก็ผมจะประกาศตรงนี้นะว่าบั๊กก็ยังมีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับมีเยอะเลยไม่เยอะมากแต่มันก็แก้มันก็ดีกว่าเวอร์ชันเก่าๆครับโอเคเสร็จแล้วเราเปิดเซิร์ฟรอเลยครับนี่เปิดตัวเซิร์ฟนะครับให้เข้าให้เปิดตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะพอยต์แบงค์เซิร์ฟเวอร์ก็เข้าไปเลยนี่เซิร์ฟมันจะมีบอกว่า Epic PBTH นะครับเริ่ม exam นะครับเปิดตัวนี้นะโอเคนะครับก็ปล่อยมันไปนะครับโอเคก็ให้มันโหลดไปนะครับเพื่อกำลังจะเข้าเกมได้อย่างนี้ครับคุณผู้ชมรอสักครู่นะครับเพราะเร่งเวลานะครับตามปกติรอ นิดหน่อยต้องรอไปนะครับรอต่อไปนะครับไม่ได้แคสเกมมานานนะก็ส
2,300 ครับ2,300หรือ30ก็ไม่รู้นะคือแล้วก็จะฉลองอยู่นะครับไม่รู้จะทำอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยครับใต้คลิปนะครับให้แจกอะไรก็ว่ามานะครับไม่เอาแพงครับไม่เป็นไรครับก็ PB นะครับผมแนะนำให้ใช้แรม4กิกขึ้นไปนะครับแต่เครื่องผมก็ไม่รู้เป็นไรบางทีก็8บางทีก็4นะมันบวมไม่ค่อยดีก็เลยซื้อใหม่นะครับตัวนี้ผมใช้ค่ายแรงนะครับก็ไม่มันโอเคแรกๆหลังๆมันเริ่มธรรมดาไม่รู้เป็นที่อะไรนะก็ช่วยดูไหนก็ดีนะไม่รู้เป็นไรเพราะคือเสร็จแล้วนะครับมีให้ล็อกอินนะครับคือที่เขาตั้งไว้นะครับโอ้โหเสียงดังมากไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปรุ่นให้มันเสียงนะก็ตัวล็อกอินนะครับก็ล็อกอินตามนี้นะครับรหัสนะครับ ID นะครับก้อนเดฟนะครับชื่อรหัสเนี่ยอีปิก PB 2016นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถไปเปลี่ยนได้นะครับผิดแล้วเนี่ยไม่เห็นผิดแล้วเนี่ยครับนะครับผมผิดตรงไหนเลยก็ช่างมันเลยครับออกเลยครับถ้ามันอย่างนี้น่าเล่นได้แล้วแหละนะครับก็ถ้าเกิดเราจะไปเปลี่ยนอะไรนะครับออกเซิร์ฟเลยนะครับไม่งั้นมันจะมันไม่ค้างหรอกมันก็แค่ยังไงไม่รู้ช่างเถอะนะครับก็นะครับให้เราเข้าที่ในวีแคทนะครับในวีแคทนะใช้ถ่ายเอาไปกันใครหาตัวแท้ได้ก็หาไปเถอะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ขวานะครับกด New Connection นะครับเสร็จแล้วตรง Connect Name นะครับให้ใส่ไปว่าPBTS นะครับแล้วกดโอเคครับแล้วกดกิ๊กๆนะครับโอเคเมื่อขึ้นในปิดพีดีตรงนี้นะครับเห็นตรง Account นะครับกดเข้าไปผมใส่ DS นี่คือรหัสพาสเวิร์ดครับก็สามารถตั้งได้เลยครับโอเคผมจะตั้งว่าคอนซูเมอร์รหัส1,2,3,4,5,6,7,8,9ก็ได้ครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นชื่อนะครับผมจะใช้ชื่อเป็น EMS เรียวแล้วกันนะครับชื่อให้ดีนะครับเอสเรียวไม่เอา GM แล้วนะครับ GM ออกโอเคส่วนยศนะครับวิธีเปลี่ยนยศนะครับเอานับง่ายๆนับย้อนหลังไปก็ได้นะครับ53คือยศ GM นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนขึ้นให้เลยนะครับผมจะนับให้ถึงยศ1ดาวแล้วกันนะครับขอกระดาษหน่อยนะครับโอเค53นะครับคือยศ53คือยศ GM นะครับ52คือยศระเบิดนะครับเซิร์ฟไทยไม่มีนะครับลองไปเขียนกันดูนะครับ51คือ5ดาวฮีโร่นะครับ5ดาวฮีโร่นะครับ50นี่คือ5ดาวนะครับ50คือ5ดาว5 49 4ดาว48 3ดาว47 2ดาวนะครับ46 2ดาว40ห้าหนึ่งดาวนะครับโอเคเอาถึงแค่นี้พอนะครับแล้วก็ย้อนหลังไปนะครับอาจจะ44 3ดอกทองอะไรก็ว่าไปนะครับย้อนหลังไปเยอะผมจะใส่เป็นยศเอา5ดาวฮีโร่ก็ได้นะ51นะโอเคเสร็จแล้วตรงนี้ก็ไปเซตกันได้นะว่าอันเนี้ยตายเท่าไหร่ชนะเท่าไหร่นะครับแต่ผมไม่ไปแนะนำนะครับว่าให้แบบให้ไปเปลี่ยนอะไรมากนะครับไม่งั้นมันจะบั๊กนะครับโอเคกดที่ถูกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดกระบะได้เลยกระบะได้เลยนะเสร็จแล้วลองเซิร์ฟนะครับเลือกลายรันตัวเซิร์ฟก่อนก็ได้นะครับจะรันอะไรก่อนก็ได้นะครับแค่สีเหลืองนะรันตัวเกมตามนะครับเกมจะใช้เป็นนี่นะครับ EPIC BTS นะครับแต่ข้างล่างก็ไม่เกี่ยวนะครับ
เอามาทำเผือกมันก็ไม่รู้โอเคจะมาลองเล่นให้ดูกันเลยนะว่าปืนมันบั๊กตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังเลยนะก็นานๆดีแค่ชิ้นนานสำหรับการลงไอ้ลงเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับจริงนะครับดีๆถ้ามันทำตามคุณถ้าคุณทำตามผมทุกอย่างนะครับทำแบบทีละขั้นหยุดแล้วก็ทำตามนี่ก็ทำได้นะเรื่องแรกอย่างนี้มันเรื่องทำยากเหมือนกันนะที่แบบโอ้คนยากขนาดมันลงMySQL สมัยก่อนมันยากกว่านี้ครับสมัยก่อนมันมีลง MySQL แล้วไม่แบบจะลบแล้วลงใหม่ผมก็ไปลงของสร้างเซิร์ฟอินเฟสอย่างเงี้ยจะเป็นDay to Dayเนี่ยได้ MySQL แล้วตอนมีช่วงนึงที่ผมไม่เล่นแล้วผมก็ลบไปแล้วพอผมจะเล่น PB Offline ใช่ป่ะผมก็ต้องมาลง MySQL ใหม่แล้วไม่ลงไม่ได้เว้ยแม่งขึ้นจุดแดงเว้ยเพราะมันเป็นแบบอะไรนี่แล้วแม่งต้องไปลบแบบเข้าโปรแกรม Data App Data ได้ C โปรแกรมฝาโอ้โหยากมากครับโอเคนะเข้ารหัสตามเมื่อกี้นะครับผมก็คือกรเกมเมอร์พาสเวิร์ดก็คือ1 2 3 4 5 8 9นะลองกดล็อกอินเลยปึ๊บเป็นได้มั้ยเป็นไหมโอเคนะเล่นได้แล้วนะโอเคนี่ครับยกที่เอ็มนะยกที่เอ็มนั่นแหละช่างมันครับช่างมันเดี๋ยวผมขอไปดูในนี้ว่าแคสต์ของมันเป็นกดผิดที่ไหนเนวี่แคสต์ว่าใส่ยกที่เอ็มใส่ยกไม่เปลี่ยนให้กูเฉยไม่ไรครับลองไปจีเอ็มก็จีเอ็มนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมาดูกันครับปืนนะครับที่มันมีให้มีแค่นี้นะครับบางคนบอกเอ๊ะมันมีแค่นี้วะแล้วกูจะเล่นอะไรวะเนี่ยออฟไลน์กูเล่นเซิร์ฟธรรมดาก็ได้ไม่หวะไม่ใช่นะครับต้องดูที่ทางแสงนะครับอยากได้ปืนไหนครับเดี๋ยวได้ปืนไหนปืนนี้ซื้อครับแล้วต้องมาตั้งซื้อด้วยปืนนะที่เดิมก็แล้วแต่เลยนะมาซื้อปืนที่ดีๆแล้วกันนะคือความเทพของตัวเกมนี้นะครับมันเทพยังไงเหรอครับมันปกติปืนดาเมจของอัคนะครับดาเมจเทพก็คือ29นะครับดาเมจกากก็คือ28นะไม่มีต่ำกว่านั้นก็คือ26ใช่ไหมไอ้พวกปืนที่มัน29อาร์ตอีสปอร์ตเนี่ยแม่ง26เว้ยดาเมจ26กับแต่ปืนพวกอักบูเนี่ย29ก็คือเทพใช่ป่ะอักบูอ่ะ29จะปืนพวกอื่นครับ30ถ้ามัน30มันก็ไม่เข้าใจนะส่วนคิดนะคิดก็ไม่มีอะไรนะเหมือนเดิมนะก็จะบอกให้ฟังนะอันนี้มันไม่ใช่ตัวเกมแบบใหม่ล่าสุดนะครับก็มี GSL หรือเสือนะครับก็คือยังไม่มีพวก PVTC ครับ PVTC PBIC ไม่มีครับแต่มี PBWC นะครับPB World Challenge นะครับนี่ PBWC นะครับแล้วก็นี่ปืนที่ประเทศไม่รู้เข้าไทยอ่ะไม่เคยเห็นในไทยนะมันใส่ปึกๆด้วยแล้วก็ปืนนี้ครับที่ผมมันเข้าเซิร์ฟไทยแต่มันไม่ได้เป็นเหมือนเซิร์ฟไทยครับอัพไอ้เนี่ยไอ้คิดไอ้เนี่ยคิดอะไรวะเนี่ยคิกแบ็กอะไรเนี่ยมันมีจุกอะแต่ในเซิร์ฟไทยไม่มีนะผมก็งงเนี่ยมีจังเลยส่วนสไนนะบาเลตนะมีนะไม่ต้องไปซื้อโค้ดนะซื้อมีเกมไหมเชนเทคก็มีนะเชนเทคแต่เชนเทคถาวรผมไม่เห็นเลยว่ะเชนเทคสีขาวอะจริงไม่เห็นจริงนะไม่มีอ่ะเนี่ยหนูไม่เห็นมีแต่แบบตัวซีรีส์ส่วนปืนนะครับไม่มีบั๊กนะครับใช้ได้ทุกปืนครับปืนอะไรวะชื่อปืนหมาไซเบรัสนะครับไซเบรัสไม่รู้อ่านไม่ถูกครับก็ใช้ได้นะครับจากตัวเก่านะที่แม่งเล่นแล้วรีโหลดกระสุนไม่ได้นะครับเรื่องเป็นหาอะไรนะปืนจริงๆผมชอบกับซีรีส์ดีจริงๆของภาคนี้ส่วนปืนนะก็มีไอ้นี่นะครับคิดเผื่อวะสกอร์เปียนนะครับก็มีครับแต่ไม่มีหลับบางกระจันครับมีสไนครับคิดบั๊กไม่ได้แล้วนะครับแต่คุณนายบั๊กได้อยู่ครับยังไม่แก้นะคุณนายเดี๋ยวบั๊กยังไงเดี๋ยวบั๊กให้ดูนะโอเคตอนนี้ผมของน่าซื้อเยอะแล้ว
โอเคส่วนหน้ากากนะครับหน้ากากไอซีก็มีครับทีซีก็มีแต่พี่ทีซี26นี่ไม่มีครับพีเอ็นก็มีครับแต่ก็ได้ส่วนจะบอกให้ฟังนะไอเทมถามว่าทำไมไม่มีครับใช้ได้หรือเปล่าครับใช้ได้นะครับแต่ว่าคือมันไม่มีคือมันอยู่ในตัวแล้วนะครับมีไอเทมได้3อันนะครับที่แบบอยู่ในตัวแล้วนะก็คือเกิดไปเปลี่ยนศูนย์ไปแล้วก็สับไปครับแค่นั้นแหละโอเคนะครับปืนหลักครบแล้วนะครับระเบิดก็มีก็ไปเอากันเองครับบัคที่ยังมีอยู่ก็นี่ครับบัคฉายานะครับยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับมันล็อกไว้ครับรอเขาอัปแพทอีแพทนะครับเลือกอะไรก็เลือกไม่ได้นะนี่คือบัคที่หนึ่งครับบัคที่สองนะครับหน้ากากใช้ได้นะครับไม่บัคนะครับตัวนี้เลเวลสองยังไม่แน่ใจนะครับไม่เคยใช้บัคที่สองครับคิวลิ่งแมชชีนตรงนี้อย่าไปเข้านะครับเข้าได้ครับเล่นได้หมดทุกอย่างแต่มันยังไม่มีด่านที่เลือกใช่ป่ะพอเข้านะพอเข้าเสร็จใช่ไหมมันก็เล่นได้นะครับแต่ว่ามันมีบอทที่ยิงไม่มีบอทที่ยิงแล้วก็ไม่สามารถออกจากด่านนั้นได้ต้องออกจากเกมอย่างเดียวนะครับโอเคแล้วก็คิวลิ่งแมชชีนอันนี้ที่เราจะเล่นนะครับด่านนี้ครับบัคยังไงครับโอเคจะพาไปดูจะบัคยังไงเล่นเลยนะแคนก็ไปเปลี่ยนได้นะไม่รู้ผมไปลองไปเปลี่ยนแล้วมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวชื่ออย่างก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้นะมาแต่งเองมาไปเปลี่ยนดูในเนวิแคสนะครับอ้าวบั๊กเลยเต่าเขียวมาตะไกรก็ต้องทนๆนะครับอยู่ดีเต่าเขียวมันก็บินมาหานะครับนี่จะละมันตรงนี้ต้องตัดนะครับยาวไปเข้าเกมใหม่นะครับโอเคถ้ามาถึงแล้วนะครับก็ใส่รหัสไปนะครับก็ไอ้ด่านเมื่อกี้บั๊กที่ว่าถึงไม่ใช่บั๊กหลุดจากเกมครับเป็นอีกบั๊กนึงครับอยากให้ดูว่าบั๊กอะไรก็เซิร์ฟไม่รู้นะครับก็เข้าเซิร์ฟหนึ่งก็ได้ครับไม่ได้นะเซิร์ฟแต่เรื่องเซิร์ฟหนึ่งแหละโอเคเดี๋ยวไปใหม่นะครับโอเคนะครับเป็นได้นะตามปกติมันก็จะกระตุกนะเพราะผมใช้กันมาเสียโอเคส่วนเซตติ้งก็ไม่ต้องเซตเลยนะครับแต่ว่าคอนโทรลนะถ้าเกิดผมเซตแล้วนะออกแต่เกมมันก็เปลี่ยนใหม่นะสมมติอย่างตั้งเป็นปุ่ม E ใช่ป่ะพอผมเซตใหม่ใช่ป่ะมันก็เป็นปุ่มกลับไปเป็นปุ่ม B เหมือนเดิมครับโอเคตามนี้เลยเล่น55ครับขนาดเลขมันสวยดีนะ55ดูนะบัคคุไนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะเอาโยนสกอร์เปียนนะแล้วปลาคุไนครับปึ๊บๆแล้วไปเก็บปืนเห็นแล้วนะเห็นปืนไหมแล้วปลาก็ไปได้เหมือนกันนะปืนมันก็ติดนะพอกลับมามันก็หายนะอันนี้มันใส่เบลเล่ดิผมใส่เบลเล่นะครับมันก็จะสับไวแบบปกตินะเดี๋ยวผมโยนปืนน้องปลาดีนะปุ๊บเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรครับอย่างนี้นะอันนี้อะบัคที่ว่าถึงก็คือเนี่ยนั่งยืนนิ่งเลยแล้วก็นั่งยิงหัวเล่นได้นะแต่ความจริงด่านอื่นมันก็เดินนะไม่ใช่ทุกด่านนะคือสับแบบโคตรเร็วอ่ะถ้าคุณใส่เมเล่นั่นน่ะน่าจะเล่นเบียร์ปลายิงจักรีครับแล้วเล่นนั่นน่ะแต่ไม่เจอ20คิวละอย่างกับโปอ่ะก็มันไม่ลืมนะ
ปืนดูนะเอามันเป็นไม่รัวเดี๋ยวว่าบล็อกนะโอ้โหนะคิวเกิดเร็วนะเกิดเร็วอ่ะกดบีนะครับยาคู่ได้นะยังไม่ได้ลองมอสลองมอสนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอนลองมอสแล้วกันนะครับที่ลองมอสมันไม่ยากนะครับลองฟ้าเล่นเอาเทมคุณไหนครับโอเคเราลองดูนะครับปืนเล่นเล่นได้ไหมนะครับนี่รีโหลดเล่นได้ครับรีโหลดได้ผมแนะนำนะให้เล่นปืนนะให้สลับให้สับนะครับผมจะสับไม่ต้องสับนะครับปืนนี้แต่ว่าแนะนำให้สับนะมันจะยิงเร็วนะผมสับไปดูอันนี้มันกระตุกไงสับไม่ลงนะสับไปลองเล่นคู่บ้างแค่นี้นะครับไม่มีแล้วมากเอาละไปรอดก่อนจากกันโอ้โหมันสับโคตรเร็วนี่ผมมาโคตรเนี่ยอ่ะร้อยคิวแล้วเหรอบายบาย